ขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์ขอนอบน้อมพระธรรมคำสั่งสอนขอนอบน้อมคุณของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าที่มีอยู่ทุกทั่วสารทิศและขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าคณะแม่ชีคณะเจ้าหน้าที่และเพื่อนๆทุกท่านที่ยังมีลมหายใจอยู่อย่างที่เรารู้กันนะลูกนะการทักทายอย่างมีสติและมีปัญญาก็คือเธอยังมีลมหายใจอยู่หรือ2ครูบาอาจารย์มักจะถามกันว่าสบายดีไหมผู้ที่ตอบถ้าเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นผู้เข้าถึงธรรมแล้วก็จะตอบว่าพอทนได้ทำไมต้องใช้คำว่าอย่างนั้นเพราะแม้จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีทุกข์ทุกข์อะไรทุกข์ของกายเพราะมหาภูตรูปคือรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมหาภูตรูปทั้ง4เมื่อมาประชุมรวมกันโดยมีวิญญาณเข้ามาปฏิสนธิจึงทำให้ขันธ์ทั้ง5ธาตุทั้ง4ขับเคลื่อน1เกิดจากจิตที่สั่งกาย2ถึงจิตจะสั่งแต่กายมันไม่มีกำลังที่จะทำแล้วก็ต้องทิ้งกายนะคะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็มักจะใช้คำว่าพอทนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นคนทั่วไปโอ้ก็จะพูดเรื่องราวในอดีตมากมายนั่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ผิดเพราะตราบใดที่จิตยังมีวิตกวิจารปิติสุขสงบมันก็เป็นเช่นนั้นตราบใดที่เรานั้นยังเจริญสติอยู่ในขั้นปฐมฌานก็ย่อมมีวิตกวิจารปิติสุขสงบแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไปที่วิตกวิจารเสียมากกว่าก็ต้องอาศัยวิริยะมากพอในการที่จะเข้าไปตัดการปรุงแต่งให้ไวถ้าหากว่าวิริยะดีวิริยะเป็นอาหารของพระสติพระสติเป็นเขื่อนใจเราเหมือนน้ำธรรมชาติน้ำมักไหลลงสู่ที่ต่ำถ้าเขื่อนแข็งแรงก็จะสามารถเก็บกับน้ำไว้ให้เป็นพลังงานนำไปใช้ได้สารพัดเช่นพลังของน้ำถ้าหากว่าน้ำเยอะก็สามารถไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้เห็นไหมคะทำให้เกิดกระแสลมได้มันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคนที่นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์หากเราจะกลับมาที่ใกล้ที่สุดของเราก็คือจิตของเราถ้าจิตเราเป็นนายกายเป็นบ่าวเราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนให้ธาตุทั้ง4หรือมหาภูตรูปนี้ขับเคลื่อนด้วยต้องการแรงลมต้องการพลังธาตุไฟหรือต้องการพลังธาตุน้ำหรือต้องการธาตุดินเพื่อจะเติมเต็มเข้าไปมันก็อยู่ที่จิตสั่งกายเมื่อจิตสั่งกายให้เสริมธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟถ้าจิตสั่งเสียอย่างมหาภูตรูปนี้ก็สามารถที่จะขับเคลื่อนและลื่นไหลจึงทำให้อายุขัยยืนยาวนานโดยต้องถือหลักหัวใจในการเจริญอินทิบาท4อินทิบาท4มีอะไรบ้างไปค้นข้อมูลเอานะครูบาอาจารย์หลายท่านก็สาธยายย่นย่อสิ่งหนึ่งที่แม่เจริญอยู่คือฉันทะจิตตะวิมังสาและเรามีศรัทธามากพอ เรามีความเห็นที่ถูกอันเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคิดง่ายๆก็คือจิตที่เป็นกุศลนั่นแหละหากเราไม่ต้องไปขยายหัวข้ออะไรมันมากนะจำหลักได้ก็ตรงที่ว่าเพียรชำระใจให้เป็นกุศลอยู่เสมอหมายความว่าอกุศลที่ยังเหลืออยู่เวลาที่เราถูกกระทบมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นว่าเรายังเหลืออะไรอยู่นั่นเป็นเพราะท่านมีสติสติจึงรู้เท่าทันใจและปัญญาญาณท่านเกิดแล้วมันจึงอ่านจิตออกบอกจิตได้และอบรมจิตว่าจิตนี้ควรจะเจริญต่อไปหรือจิตนี้คบไม่ได้ ควรอยู่ห่างๆขึ้นพลังงานที่เป็นลบลบก็คือมันคิดอกุศลนั่นแหละส่วนพลังบวชก็มันก็คิดในแง่กุศลนั่นแหละขั้วบวกก็บวกให้ทำความดีขั้วลบคือมันก็คิดลบตลอดเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราเลือกเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกไม่มีใครมาบังคับจิตใจเราได้เพราะจริงๆแล้วกายเราอาจจะทำไปตามที่สถานการณ์บังคับแต่จิตเราน่ะไม่มีใครบังคับเราได้นะเราเลือกเองเลือกที่จะคบเพื่อนที่เป็นบัณฑิตหรือเลือกที่จะคบเพื่อนที่เป็นคนพาลเพื่อนที่เป็นบัณฑิตก็จะคอยอบรมจิตเราสอนจิตเราให้มีเมตตาให้อภัยให้มีความกรุณาปรารถนาดีคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นให้มีความมุทิตายินดียกย่องสรรเสริญเมื่อรู้ว่าเขากำลังทำความดีกันเช่นเดียวกันกับเห็นใครทำผิดใครทำไม่ดีก็อุเบกขาวางใจเป็นกลางหมายความว่าก็รู้ว่าสอนไม่ได้ก็สอนตัวเองรู้จักวางใจเราก็จะว่างเย็นไม่หนักถ้าแบกก็หนักฉันใดส่วนใหญ่ทุกข์เกิดเพราะอะไรทุกข์เกิดเพราะความหลงก็เราหลงเมื่อไหร่มันก็ทุกข์เกิดมันนั้นหลงยังไงก็จิตมันหลงปรุงแต่งไปเมื่อปรุงแต่งไปมันก็ต้องเกิดทุกข์แต่ถามว่าแล้วปรุงแต่งบางอย่างมันทำให้เกิดสุขล่ะมันเป็นของไม่เที่ยงคือสุขเดี๋ยวมันก็มีทุกข์เช่นเดียวกับทุกข์มันก็มีสุขอยู่ในความทุกข์นั้นอยู่ในสุขนั้นๆฉันใดถ้าเราไม่สุขไม่ทุกข์แต่มันเฉยๆก็สักแต่รู้ว่ามันเฉยๆก็ดีแล้วแต่การเฉยมีสองอย่างเฉยแบบกดข่มไว้กับเฉยแบบเข้าใจแต่ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็ดูนะลูกว่ามันเฉยแบบไหนถ้าเฉยแบบกดข่มไว้ข้างในยังขุ่นแสดงว่าก็ยังดียังน้อยรู้จักกดข่มไว้ถึงแม้ว่ามันจะยังมีอกุศลแต่เราสามารถควบคุมวาจาได้ก็ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งเพราะบุคคลที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ความขุ่นมัวเศร้าหมองพระโสดาบันมีไหมมีเพราะครั้งหนึ่งแม่วิสาขาเนี่ยท่านอายุยืนนะอายุยืนนะแม่วิสาขาเนี่ยอายุเป็น100 ปีนะแต่แม่วิสาขาบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่อายุ7 ขวบเมื่อครั้งแรกที่เจอพระพุทธเจ้าพร้อมมิตรบริวารของพระนาง500 นางที่เป็นเพื่อนวัยเดียวกันเกิดในความดูแลต้องบอกว่าพ่อแม่วิสาขาเกิดในตระกูลที่เป็นมหาเศรษฐีขนาดพระเจ้าแผ่นดินก็ยังเกรงใจความเป็นมหาเศรษฐีคือความเป็นผู้มีทรัพย์มากและในครั้งที่พระนางได้มาเกิดก็มีบริวารมาเกิดร่วมด้วยซึ่งบริวารนั้นคือเพื่อนๆทั้งหลายที่เคยอธิษฐานติดตามพระนางมาตั้งแต่ในอดีตชาติมาเกิดใน ครอบครัวที่อยู่ในความดูแลของท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาของพระนางเมื่อท่านเศรษฐีได้มองดูว่าธิดาของเรามาเกิดก็ไม่มาคนเดียวมีเพื่อนมาด้วยถึง500จึงรับเป็นลูกบุญธรรมและให้เป็นเพื่อนเล่นกับแม่วิสาขาแม่วิสาขานั้นก็เหมือนกับเป็นหัวหน้าเวลาจะทำอะไรก็จะนึกถึงเพื่อนๆมีอะไรก็จะแบ่งปันกันและแม้จะมีอายุน้อยแต่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ทุกคนด้วยเหตุว่าสั่งสมกุศลมามากชาตินั่นเองจึงเป็นเหตุให้พอได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ตั้งมั่นเป็นพระโสดาบันหมดเลย500 นางมีดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่อายุ7 ขวบทั้งนั้นเลยถือว่ามีบารมีมาแล้วแต่ปางก่อนจิตนั้นถูกฝึกมาดีแล้วในระดับหนึ่งเพราะผู้ที่จะมีดวงตาเห็นธรรมตั้งมั่นเป็นพระโสดาบันจากการฟังธรรมเนี่ยพื้นฐานอุปนิสัยเป็นผู้มีศีลคือความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วมานะทิฏฐิอัตตาตัวตนนั้นเบาบางแล้วเปรียบเหมือนบัวที่โผล่พ้นน้ำแล้วพร้อมที่จะเบ่งบานเมื่อแค่เพียงได้รับแสงอรุณบัวนั้นก็เบ่งบานฉันใดเช่นเดียวกับแม่วิสาขาพร้อมเพื่อนๆ500 นางเป็นเหตุให้แม่วิสาขาเมื่อจะทำกิจอันใดก็มักจะชักจูงมิตรบริวารเพื่อนๆทั้งหลายมีอยู่ครั้งหนึ่งพระโมคคัลลานะเหาะขึ้นไปเที่ยวบนสวรรค์ไปเจอวิมานสวยงามตระการตราพระโมคคัลลานะก็เหาะเข้าไปถามเจ้าของวิมานท่านทำกุศลอันใดมาหรือเราอะมาแถวนี้บ่อยแต่ไม่เคยเห็นแต่ครั้งเนี้ยมาพบเข้าเธอทำบุญอันใดมาหรือแม่เทพธิดาองค์นั้นกล่าวด้วยความเหนียมอายว่าดิฉันไม่ได้กระทำทานอันใดเลยเพราะฐานะไม่ได้มั่งมีคือไม่ได้เป็นเศรษฐีแต่ดิฉันมีความยินดีเมื่อเพื่อนของดิฉันทำความดีพระโมคคัลลานะก็ถามว่าเพื่อนของเธอคือใครแม่เทพธิดานั้นก็กล่าวว่าเธอมีนามว่าแม่วิสาขาบัดนี้เธอยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ดิฉันสิ้นอายุไขหมดกรรมเสียก่อนจึงได้มาจุติสวรรค์ชั้นนี้และเหตุที่ได้มีวิมานงดงามอย่างนี้พ่อดิฉันนั้นได้เคยไปร่วมงานบุญถวายวิหารทานในครั้งที่แม่วิสาขาสร้างวัดบุผารามและมีการฉลองใหญ่ดิฉันได้ไปเห็นแล้วเกิดความปลื้มปิติแทนจึงกล่าวอนุโมทนาบุญด้วยความชื่นชมผลกุศลนั้นแลเมื่อดิฉันสิ้นอายุไขจึงมาเกิดณที่แห่งนี้และมีวิมานที่ปรากฏขึ้นด้วยอำนาจแห่งมุทิตาจิตของดิฉันเห็นไหมลูกบุญกิริยาวัตถุ10หนึ่งในนั้นคือมุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นทำความดีกุศลเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่เราต้องมีสติมากพอเพราะธรรมชาติปุถุชนทั้งหลายย่อมมีนิวรณ์ครอบงำนิวรณ์เป็นเครื่องกลางกั้นให้เรานั้นไม่สามารถบรรลุธรรมได้เช่นความง่วงเหงาหาวนอนเราก็เจอกันประจำในทุกๆรุ่งอรุณอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะลุงอรุณนี่จะเจอด่านแรกเลยความง่วงเหงาหาวนอน 2 สังขารคือขันธมารมันเมื่อยมันปวดมันนู่นนี่นั่นมันก็เรียกว่ามายาของสังขารมันก็หาเรื่องอ้อนเราสามสังขารมันก็ไม่ไหวแล้วใจมันก็อ่อนล้าคือนิวรณ์มันง่วงเหงาหาวนอนเนาะสังขารก็ไม่ไหวแล้วทีนี้มันก็หลอกล่อเราแล้วว่าทำไปแล้วก็จะได้อะไรเนี่ยวิจิตอิจฉาความลังเลสงสัยมันก็เป็นเพื่อนกัน1 ใน 5ของมารพอคิดไปชุ่มแช่อยู่กับความลังเลสงสัยวิจิตอิจฉาทีนี้แหละพยาปาทะนิวรณ์มันจะมาทันทีเลยนะลูกมันเป็นเครื่องมันเป็นคู่บัดดี้กันไงปล่อยให้มันไหลลงไปขนาดนั้นแล้วไอ้ตัวที่4มันจะอยู่ได้ยังไงล่ะตัวที่3มาแล้วฉันมาบ้างมันก็โผล่มาเลยไอ้คนนั้นนะมันพูดไม่ดีไอ้คนนี้มันทำไม่ดีโอ้มันคิดไปในเรื่องบาปอกุศลทำงานทีนี้ถ้ายังไม่รู้เท่าทันอีกนะตัวที่5มันมาแล้วสิเอาละทีเนี้ยไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละพานเป็นจระเข้ฟาดหางเลยเช้าตื่นมาวันนั้นนะคือถ้าลูกตื่นมาแล้วปล่อยให้นิวรณ์ทั้ง5มันทำงานนะลูกนะคือตากระทบรูปก็ขุ่นใจหูได้ยินเสียงก็ขุ่นใจจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสอะไรมันไม่ดีไปหมดเลยลูกให้สังเกตดูนะลูกถ้าเมื่อไหร่ลูกปล่อยให้นิวรณ์3 ตัวแรกมันออกแล้วก็ตัว4 ตัว 5มันมาแน่วันนั้นทั้งวันนะถ้าลูกไม่ตั้งสติให้ดีนะสร้างวิบากตลอดเวลาเลยสังเกตให้ดีเพราะนั้นส่วนใหญ่แม่ถ้าใจมันยังไม่พร้อมแม่จะไม่ออกจากถ้ำเด็ดขาดเหตุผลกลัวพลาดไงกลัวว่าเราจะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็สู้ไม่ทำอะไรทำใจให้ดีก่อนคือสาธุข้าพเจ้าขอกราบไหว้คุณงามความดีของทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณทุกภพทุกภูมิที่ได้กระทำความดีกันที่คิดดีที่พูดดีก็ขอให้ทำดีสำเร็จในสิ่งที่ท่านหวังคือตื่นมาเล่นมุทิตาก่อนเลยคือไม่รอให้ไอ้นิวรณ์มันมาเล่นงานไงลูกอย่าปล่อยให้ด่าน1 2 3มันมาก็อย่าให้ความง่วงเหงาหาวนอนมาอย่าให้ขันธมารมันเล่นงานเราเพราะเวลาที่ตื่นมาไม่อยากจะตื่นเนี่ยแม่ก็รู้ทันทีแล้วมาแล้วไอ้ตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวขันธมารมาแม่ก็จะบอกตัวเองเลยว่าพรุ่งนี้อาจไม่มีลมหายใจแล้วถ้าพรุ่งนี้เราไม่มีลมหายใจวันนี้ขอโอกาสให้ข้าพเจ้าคิดดีถี่กว่าเดิมหากจะพูดก็ขอให้ได้พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนฟังกายนี้ขอสละกายเป็นทานบารมีเพื่อปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมตามสติปัญญาที่ข้าพเจ้าจะทำได้คือพอตั้งจิตอธิษฐานให้ตัวเองแล้วก็ข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุการกับทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณทุกภพทุกภูมิที่คิดดีพูดดีทำดีกันทั่วจักรวาลนับประมาณไม่ถ้วนขอให้ท่านทั้งหลายที่คิดดีปรารถนาดีจงสำฤทธิ์ผลดังที่ปรารถนาคือเราอวยพรเรามุทิตายินดีเพื่อไม่ให้นิวรณ์มันเล่นงานเราแล้วท่านจะรู้สึกเลยว่าจิตมันจะล่าเริงเบิกบานพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวกุศลที่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้เท่าที่เราจะคิดได้และมีโอกาสได้ทำเพราะมีหลายครั้งท่านสังเกตไหมคะว่าคิดได้นะแต่มันไม่มีโอกาสได้ทำเป็นไหม บ่อยนะคิดดีอยู่นะแต่มันไม่มีโอกาสอะไม่มีโอกาสได้พูดไม่มีโอกาสได้ทำเพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสคิดดีขอโอกาสให้เราได้พูดสิ่งที่ดีคือให้มันเป็นประโยชน์กับคนฟังไม่ใช่ดีเพื่อตัวเองเพราะถ้าดีเพื่อตัวเองอย่างเดียวมันก็ยังไม่ใช่ไหมเพราะสิ่งที่ดีสำหรับตัวเราแต่มันอาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็เป็นได้นอกเสียจากว่าเรารู้ว่าเราทำให้เขาทุกข์ก็เพื่อเขาจะพ้นจากทุกข์อีกจุดหนึ่งที่เขาจะต้องเจออันเนี้ยโอเคแม่ก็จะยอมเปรียบเหมือนกับฝึกน้องให้หัดว่ายน้ำเป็นเวลาเจอจระเข้จะได้ว่ายน้ำหนีทันจระเข้เนี่ยก็คือเปรียบเหมือนพวกที่ชอบพูดอะไรลอยๆบนบานสารกล่าวไปเรื่อยเทวดาแหมอยากจะลองของเองบอกว่าถ้าได้เองจะทำอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะลองให้ดูสิพอให้เสร็จแล้วก็เพิกเฉยไม่แก้ไม่ทำให้เขาทีนี้แหละจระเข้ตามจับได้เมื่อไหร่ก็หนาวเหน็บนั่นน้องต้องฝึกว่ายน้ำให้เก่งให้แข็งแรงฉันใดทำไมแม่ต้องเน้นให้กำหนดอิริยาบถย่อยให้เป็นวสีเพราะถ้าเราแค่เดินจงกรมนั่งสมาธิในแต่ละวันเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงถามว่าพอไหมไม่พอกินหรอกถ้าเปรียบเหมือนคนทำมาหากินทางโลกกับอดตายเพราะอะไรเพราะในชีวิตจริงในแต่ละวินาทีเราถูกลีดพิษคือภาษาที่มันมากระทบเนี่ยมันจะบีบคั้นเราให้เรานั้นเห็นว่าเรานั้นยังมีความโลภไหมยังมีความโกรธไหมยังมีความหลงแค่ไหนคือเราจะถูกลีดพิษของความโลภความโกรธความหลงเราจะถูกลีดพิษแต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาคุณของมันเราก็จะขอบคุณหมอที่ช่วยลีดพิษเพราะเอาพิษนี้ไปรักษาคนที่ถูกพิษกัดจะได้ไม่ตายฉันใดคนฉลาดเปรียบเหมือนกับหมอพิษของงูเห่าก็เปรียบเหมือนกับความโลภความโกรธความหลงถ้าเรามันมีธรรมข้อหนึ่งนะที่สมเด็จพ่อบอกว่าพึงชนะคนโลภด้วยการให้ก็เขาอยากได้ถ้าให้ได้ก็ให้ไปเพื่อให้เขาสบายใจแล้วเราเป็นสุขโอเคแต่ถ้าให้เขาแล้วเราเป็นทุกข์อันนี้ก็ต้องตั้งสติให้ดีๆและหาวิธีใหม่ในการที่จะให้เพราะการให้ไม่ได้มีแค่ให้วัตถุอย่างเดียวให้กำลังใจก็ได้นี่ใช่ไหมเพราะว่าในบางครั้งที่แม่เจอผู้มาขอบางทีเขาขอมากไปเราก็ต้องตั้งสติเราให้แล้วเราเดือดร้อนไหมหมุนทันไหมแม่ก็คิดนะหมุนทันไหมถ้าคิดว่าโอเคไม่เป็นไรหมุนทันให้ไปตอนนี้เขากำลังเดือดร้อนให้เขาไปก่อนคือการให้ที่สมควรแก่การให้ก็คือให้คนที่ควรให้แต่ไม่ควรให้คนที่ไม่ควรให้คือคนที่ให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ2ไม่มีศีลธรรมไม่มีคุณธรรมคิดแต่จะเบียดเบียนคิดแต่จะขออย่างเดียวคนประเภทนี้ถ้าไม่ใช่เจ้าหนี้แม่จริงๆแม่จะไม่คบด้วยยกเว้นเจ้าหนี้แม่ก็ต้องชดใช้ยอมจ่ายไปจ่ายแล้วจบแม่โอเคถ้าจ่ายแล้วไม่จบอย่าคบกันต่อไปเลยความใจดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องพูดดีให้อีกฝ่ายหนึ่งแฮปปี้ตลอดเวลาไม่ใช่เพราะในบางเวลาคนบางคนคนเดียวกันเนี่ยนะในบางเวลา พูดดีเนี่ยโอ้ดีใจหายเลยแต่ในบางเวลาทั้งๆที่เราก็พูดดีนะแต่เขาก็มองเป็นร้ายจิตเขามันไม่เที่ยงเราก็กลับมาสอนใจเราจิตนี้ไม่เที่ยงอย่าไปถือสาถ้าถือเราก็หนักวางมันลงชั่งหัวเขาเพราะเราทำได้แค่นี้เราไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่เราคิดไปได้เสมอไปและก็เช่นเดียวกันกับสิ่งที่เราฝันและคาดหวังเวลาที่มันได้มาจริงๆมันอาจจะไม่ได้ทำให้เรามีความสุขอย่างที่เราคิดก็ได้เคยเจอไหมฝันอยากให้เป็นอย่างนั้นฝันอยากให้เป็นอย่างนี้พอเป็นจริงๆโอ้มันอะไรเนี่ยทำไมมันวุ่นวายจังเนาะเช่นเดียวกันกับวันนี้แม่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าอะไรก็ตามถ้าเราทำใจได้มันก็เบาคือยอมรับความจริงเมื่อเรายอมรับความจริงได้ก็แล้วแต่วาสนาบารมีเราก็ทำใจให้ดีไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาถ้าบุญมีทุกอย่างมันก็จะค่อยๆได้รับการแก้ไขพูดเล่าสู่กันฟังให้เห็นถึงว่าขนาดแม่เนี่ย30 กว่าปีเนี่ยคำว่าถวายสังฆทานเนี่ยนับไม่ถ้วนในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีคดีมันยังไล่บี้มาขนาดนี้แล้วพวกลูกอะเช้าชามเย็นชามมั่นใจเหรอว่าที่ทำนั้นเนี่ยมันจะรอดสักได้กี่ชาติกลับมาตีแล้วนะก็ฝากไว้ว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราอะไรที่มันจะดึงใจเราให้ขุ่นมัวเศร้าหมองตัดให้ไวอย่างน้อยให้ใจเราดีไว้ก่อนพร้อมที่จะทิ้งกายนครนี้จิตเราก็จะอิสระไม่เป็นทาสของมันหวังว่าการบรรยายธรรมในค่ำคืนนี้ถ้าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังแม่ก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุการแต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจไม่เป็นไรเพราะแม่ก็เข้าใจและขอกราบโมทนาบุญกับกุศลจิตศรัทธาของทุกท่านที่ได้รับฟังรับชมจึงขออำนวยอวยผลสิ่งใดที่ท่านปรารถนาถ้าสิ่งนั้นไม่กลับมาทำลายท่านแล้วไซขอให้ท่านสมหวังทุกประการเถิด